คุณแจ็คมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับที่ย้อนกลับไปเมื่อตอนที่ได้ไปบวชเรียนที่วัดแห่งหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดนครราชสีมาครับใช้ชื่อเรื่องว่าโยมปริศนาเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่7ของเราในค่ำคืนวันนี้จากสายของคุณแจ็คกันนะครับสวัสดีครับคุณแจ็คครับสวัสดีครับพี่แจ็คครับผมแหมเราชื่อเดียวกันนะฮะคนชื่อแจ็คเขาบอกว่ามักจะหน้าตาดีผมก็คิดงั้นเสียงใครหัวเราะเสียงใครหัวเราะเนี่ยมีน้ำลายโอ้ยทีมงานข้างหลังนี่นะฮะคุณแจ็คโทรศัพท์มาจากที่ไหนจากโคราชเองครับอยู่ที่นครครับผมอำเภอที่บวชเนี่ยครับอำเภอที่เกิดเรื่องอยู่ที่โคราชนครราชสีมาคุณแจ็คเราเคยคุยกันแล้วหรือยังยังครับยังอันนี้คือครั้งแรกเนาะครั้งแรกครับตื่นเต้นมากตื่นเต้นไหมครับผมค่อยๆลำดับเรื่องดีๆนะครับผมจะพยายามครับผมนะครับไม่ต้องมีอาการตื่นเต้นไม่ต้องรู้สึกเกร็งไม่ต้องอะไรเลยฮะถือว่าอันเนี้ยมันเป็นรายการที่แบบเอาเพื่อนมาเล่าเรื่องผีให้กับเพื่อนฟังเหมือนผมเล่าให้พี่ฟังอะไรอย่างนั้นดีกว่าสบายสบายเลยสูดลมหายใจเยอะๆสูดลมหายใจลึกๆครับผมนะครับมาคุณแจ็คมาว่ากันถึงเรื่องนี้โยมปริศนาเกิดขึ้นแน่นอนมันเกิดขึ้นในวัดที่หนึ่งเราจะไม่พูดถึงชื่อของวัดนี้เนาะครับเอาเป็นว่าวัดนี้อยู่ในจังหวัดนครราชสีมานี่แหละครับผมเป็นยังไงครับโยมปริศนาที่ว่านี้เชิญเลยครับผมก่อนอื่นต้องขอท้าความเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อ9ปีที่แล้วครับผมอายุ25ปีเป็นเพศพอดีครับครับผมเบญจเพศผมก็รู้สึกว่าตัวเองอยากบวชเพราะว่าเราก็ถือว่าเบญจเพศผู้ชายต้องบวชนะอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยตอนนั้นผมทำงานอยู่ที่ต่างประเทศผมใกล้จะได้กลับมาพักแล้วล่ะผมก็เลยโทรบอกแม่ว่าแม่ผมจะบวชนะแม่ก็เตรียมงานไว้เพราะผมกลับมาแค่45วันแม่ก็เตรียมงานไว้ผมก็กลับมาปุ๊บผมก็เข้านาคแล้วก็บวชสงกรานต์พอดีครับผมทีนี้ผมก็จะมีพระที่บวชคู่กันอยู่รูปนึงก็ไปบวชเข้าบวชอีกหมู่บ้านนึงที่เขามีโบสถ์นะครับแต่วัดที่ผมอยู่เนี่ยไม่มีโบสถ์ก็ไปบวชเข้าโบสถ์อะไรเสร็จเรียบร้อยก็คุยกันธรรมศาสตร์พระคู่บวชกันพระรูปนั้นก็บอกว่าผมจะอยู่นี่ละมอมเนี่ยวันนี้ศาลจะเรียกพระด้วยกันว่ามอมครับครับผมมผมจะอยู่นี่แหละผมจะนอนในโบสถ์ผมก็โอเคท่านเดี๋ยวผมกลับไปอยู่ที่วัดในหมู่บ้านผมละกันวันนั้นเป็นสงกรานต์เขาบวชเนนภาคฤดูร้อนวัดที่ผมไปบวชเนี่ยจะเป็นศูนย์รวมเนนภาคฤดูร้อนไปอยู่กันแล้ววัดของผมมันจะเงียบมากมีเจ้าอาวาสก็ไปอยู่วัดนั้นวัดเนนฤดูร้อนอยู่มีเนนอยู่รูปนึงก็ไปอยู่เป็นเนนพี่เลี้ยงสรุปวัดทั้งวัดมีผมกับหลวงตาอยู่สองรูปมีทั้งวัดเนี่ยนะใช่ครับโอ้โอ้ทีนี้ผมก็บอกพระใหม่อ่ะตามความเชื่อครับบุญจะเยอะก็จะมีสิ่งที่เรามองไม่เห็นอยากมาขอส่วนบุญเราครับใช่ไหมครับฮะผมก็เลยบอกผมกลัวผมเป็นคนที่กลัวผีอ๋อผมก็เลยบอกหลวงตาหลวงตามานอนเป็นเพื่อนผมหน่อยไม่ได้นะจริงๆแล้วอ่ะพระเขาห้ามนอนด้วยกันผมไม่มีกุฏวัดนี้ไม่มีกุฏเอาแล้วนอนกันยังไงอ่ะโทษนะฮะจำวัดกันยังไงผมจำวัดอยู่ที่ศาลาอ๋อเป็นศาลาเลยใช่ครับศาลาอยู่รูปเดียวเลยอ๋อแล้วส่วนหลวงตานอนอยู่ที่กุฏท่านอยู่ในป่าเลยครับอ๋อก็คือกุฏิเนี่ยจะมีเฉพาะของท่านเจ้าอาวาสแต่ส่วนของเราเนี่ยจะอยู่ที่นอนที่จำวัดที่ศาลาอ่ะครับผมขออธิบายศาลาแป๊บนึงได้ไหมครับมันจะเป็นศาลาสองชั้นชั้นล่างก็จะเหมือนแบบไว้ของสังฆทานไว้อะไรพวกเนี้ยครับ
แล้วก็จะมีพระประธานอยู่ตรงศาลาพระประธานองค์เล็กครับแล้วก็จะมีมันจะมีมุกเข้าศาลาครับผมฮะแล้วก็ชั้นบนก็จะเป็นที่นอนเป็นห้องแบ่งเป็นห้องไว้สำหรับพระนอนผมก็นอนชั้นล่างหน้าพระประธานเลยข้างหน้ามุกเลยนอนปุ๊บหันหัวให้พระประธานหันหน้าใส่มุกประตูพอดีครับผมก็จะเป็นรั้วรอบเป็นกำแพงชิดมีหน้าต่างมีประตูมุกแค่นเนี่ยครับครับข้างหน้ามุกก็จะเป็นหอระฆังครับผมผมก็นอนกลางมุ้งครับนอนกลางมุ้งนะพี่แจ๊คนอนกลางมุ้งหันหัวให้พระประธานเป็นคนผมเป็นคนที่กลัวผีแต่ผมก็แบบเราก็บวชแบบเหมือนอยากเจอนิดด้วยผมก็นอนทำวัดแล้วก็นอนแล้วก็นอนไม่หลับเหมือนแบบกลัวนอนแปลกที่แปลกทางผมก็ได้ยินเสียงได้ยินเสียงคนเดินคนใส่รองเท้าแตะเท้าหูหนีบครับเวลาเดินมันก็จะได้ยินเสียงแซ่บแซ่บหน้าต่างผมก็เปิดไว้เพราะไม่มีพัดลมผมเปิดหน้าต่างฝั่งทิศเหนือไว้แต่ทางทิศใต้ผมก็ปิดผมก็ได้ยินทางจากทางทิศเหนือแซ่บผมก็มองไปที่หน้าต่างผมจะเจอหลวงพ่อมันเดินหรือเปล่าหน้าอย่างนี้ก็เดินผมก็ไม่เห็นแล้วก็เสียงมันก็อ้อมไปทางทิศใต้ผมก็คงเป็นหลวงพ่อมั้งที่มาเดินผมก็หลับนอนตื่นเช้าขึ้นมาก็ทำวัดเช้าก็เป็นปกติก็ทำวัดทำกิจวัตรของพระตามปกติพอตอนบ่ายๆผมก็เลยมาถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อมันเดินอะไรตอนกลางคืนตีหนึ่งตีสองก็ยังมาเดินนี่ครับผมดูนาฬิกาที่มือถือบอกนอนไม่หลับหลวงพ่อแบบนี้หลวงพ่อบอกหลวงพ่อนอนไม่หลับครับก็มาตอนกลางคืนก็นอนคืนที่สองก็นอนนอนเหมือนเดิมก็ได้ยินเสียงเหมือนเดิมอีกครับครับก็มองตามก็ไม่เห็นมีอะไรทีนี้ก็ตื่นขึ้นเป็นวันที่สามผมก็โดนกิจนิมนต์ครับกิจนิมนต์ไปพี่แจ๊คผมจะพูดไงดีมันผมก็ไปเจอพระคู่บวชผมโดนกิจนิมนต์เหมือนกันครับผมโดนกิจนิมนต์เหมือนกันพระคู่บวชก็ถามเลยท่านบวชท่านเจออะไรไหมครับผมบอกผมไม่เจอนะผมยังไม่เจอครับผมก็เลยถามว่าอ้าวแล้วท่านล่ะพระที่บวชด้วยกันก็บอกผมเจอผมเล่าได้ใช่ไหมครับอ้าวทำไมจะเล่าไม่เล่าได้สิมันเดี๋ยวนะมันเจอในที่นี้เนี่ยมันเป็นเจอผีหรือว่าอะไรพระอีกรูปหนึ่งเจอครับผู้บวชครับถามถ้าแบบว่าผมไม่มั่นใจเลยว่าเอาแล้วมันเล่าไม่ได้ตรงไหนมันมีอะไรที่มันไม่ดีหรือเปล่าล่ะเกี่ยวกับพระอ่ะเอาที่ไม่ดีผมจะไม่เล่าละกันที่เกี่ยวกับพระนะเอาเรื่องที่เราแบบเอาเรื่องผีอย่างเดียวนะเอาเรื่องผีอย่างเดียวนะครับผมครับพระคู่บวชผมอ่ะนอนในโบสถ์ได้2คืนอันนี้คืออีกวัดหนึ่งใช่ครับอ่าแล้วก็ไปนอนที่ศาลาครับท่านเล่าให้ผมฟังนะนอนอยู่ที่ศาลาก็จะมีขึงเชือกไว้ตากจีวรจีวรก็ตากไว้มันก็จะเหลือชายเป็นช่องไว้ครับบอกท่านผมเจอใครไม่รู้เดินครับเดินอีกฝั่งหนึ่งของจีวรที่ตากไว้เห็นแค่ไหล่ผมก็นึกว่าเอ๊ะมีโยมมาเดินทำไมนึกว่าพ่อออกมาดูเนียนว่าหลับดีไหม อย่างเงี้ยครับแต่ผมก็นอนปกตินะท่านผมก็มองลอดไปเอ๊ะมองขึ้นไปเห็นคนแต่อยู่ข้างล่างทำไมผมไม่เห็นขาแบบนี้ผมก็เลยว่าผมโดนแล้วล่ะผมก็เลยมาถามท่านว่าท่านเจอหรือยังผมยังไม่เจอนะ
ผมก็เริ่มกลัวแล้วเฮ้ยผมต้องเจอแน่ๆเลยขนาดพระคู่บวชผมต้องยังเจอแล้วอย่างเงี้ยครับพี่พอคืนที่สามผมก็ได้ยินอีกก็ผมก็มองไอ้ปกติตามที่เราเชื่อนะพี่แจ็คนะหอระฆังจะมีอยู่4เสาผมคิดว่าผมก็นับเสาหอระฆังไว้เลยมีอยู่4เสาถ้ามันเกินมานี่แสดงว่าผมเจอแล้วแต่ก็ยังแบบยังนับได้4เสาเหมือนเดิมหมายถึงว่าเรานอนแล้วมองหอระฆังใช่ครับใช่มองออกไปปุ๊บรอบออกไปจะเจอหอระฆังพอดีครับครับผมก็ยังไม่เจอโอ้คงยังไม่เจอหรอกคงไม่เจอหรอกอ่ะคิดว่าอย่าให้เจอเลยผมคิดอย่างนี้ผมก็หลับไปหลับแล้วผมก็ได้ยินเสียงเดินแซ่บผมก็รู้สึกตัวขึ้นมาผมก็เจอใครไม่รู้ยืนอยู่ที่หอระฆังอ้าวตัวสูงนะพี่สูงมากสูงเท่ากันกับมุกเลยยืนอยู่ข้างในหอระฆังไม่ครับยืนอยู่หน้ามุกเลยอยู่นอกศาลาครับระหว่างผมกับหอระฆังตัวสูงมากแล้วก็โน้มตัวลงมาครับจับเพดานมุกอะพี่มุกประตูครับมันจะเป็นมุกยื่นออกไปนอกศาลาใช่ไหมพี่ครับจับมือฝ่ามือแตะเพดานมุกปุ๊บโน้มตัวเข้ามาแล้วก็เปิดประตูเข้ามาหาผมครับเปิดประตูเข้ามาหาผมแล้วก็มายืนบอกผมผู้ชายคนนั้นนะพี่ตัดผมสั้นเหมือนสกินเฮดเหมือนพระศึกใหม่อ่ะครับครับครับใส่เสื้อลายสก็อตสีเขียวแล้วก็กางเกงขาสั้นสีอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้เพราะมันมืดครับมาบอกผมว่าวันนี้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาหาใหม่อันนี้คือเขาพูดกับเราตอนที่เราตื่นหรือว่าเราฝันเอาจริงๆตอนตื่นเลยพี่ตอนตื่นมีสติแน่นอนใช่ผมมีสติ 100% เพราะว่าผมได้ยินตั้งแต่เสียงเดินแล้วแล้วแบบคนงัวเงียที่แบบเพิ่งตื่นนอนแบบตามันจะแสบๆใช่ไหมพี่ครับฮะผมพยายามเพ่งมองครับจนเดินเข้ามาหาผมแล้วบอกผมว่าวันเนี้ยแค่นี้ก่อนนะครับครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาหาใหม่พูดพอคนนั้นพูดจบปุ๊บนะพี่หลวงพ่อเปิดประตูปุ๊บเข้ามาตอนเข้ามาตอนนั้นอะตอนที่เขาบอกตอนที่ผมบอกว่าเขาเปิดประตูเข้ามานะคือเปิดประตูเข้ามานะพี่แต่พอเข้ามาแล้วประตูปิดเหมือนไม่ได้เปิดพ่อหลวงพ่อเปิดประตูเข้ามาปุ๊บสายตาผมละจากคนคนนั้นอะไปหาหลวงพ่อที่ยืนอยู่ข้างๆกันยืนอยู่ข้างๆหลวงพ่อเลยครับหลวงพ่อเปิดประตูเข้ามาปุ๊บยืนอยู่ข้างๆเขาเลยผมละสายตาจากคนนั้นไปหาหลวงพ่อปุ๊บหลวงพ่อบอกว่าเอ้าม่อมทำวัดเช้าแล้วผมก็หันไปแล้วผมก็หันไปมองไปโฟกัสพี่ผู้ชายคนนั้นก็หายไปแล้วครับครับครับทีนี้ผมก็ทำวัดเช้าทำวัดเช้าเสร็จปุ๊บทำกิจวัตรบิณฑบาตอะไรเรียบร้อยปุ๊บนั่งฉันข้าวเสร็จปุ๊บผมก็ถามพ่อผมเจออ่ะเจออะไรละมอมหลวงพ่อถามผมเจออะไรละมอมโอ้ผมก็เล่าเรื่องแต่หลวงพ่อก็ไม่พูดอะไรทีนี้ผมก็มาเล่าให้โยมคนแก่ๆฟังมันแก่ว่าอาจจะเป็นเจ้าอาวาสองค์กรก็ได้ครับนะครับผมบอกว่าเป็นโยมนะเป็นฆราวาสนะไม่ใช่พระผมบอกนี้แต่เรื่องมันก็เลยแต่เรื่องมันคามาอย่างเงี้ยครับว่าไม่รู้โยมคนนั้นอะเป็นใครกันแน่เออวันนี้ผมพยายามแต่ฟังตั้งใจฟังทุกเรื่องโอเคเท่ากับว่าคุณแจ็คจบเรื่องนี้ประมาณนี้ก็คือสิ่งที่คุณแจ็คเจอตอนที่คุณแจ็คบวชเนี่ย
นะครับคนคนนั้นที่มายืนมาโผล่หน้ามาบอกกับเราแล้วก็ก่อนหน้านั้นคือเขาพยายามจะมาเดินส่งเสียงให้เราได้ยินมาเดินรอบศาลานะครับแต่เขามาบอกว่าวันนี้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่แล้วเราก็มาเล่าเรื่องนี้ให้กับเจ้าวาดฟังให้กับโยมที่อยู่ในวัดฟังครับแล้วหลังจากนั้นเรายังบวชต่ออยู่ไหมผมก็อยู่ต่อครับแล้วเจอไหมผมบอกว่าไม่เจอผมบอกว่าไม่ต้องมาผมคิดในใจตอนนั้นนะครับผมบอกว่าไม่ต้องมาคืนนี้จะกวดน้ำไปให้แล้วถ้าได้รับแล้วก็ไม่ต้องมาบอกผมว่าได้รับแล้วครับก็ไม่ต้องเจอกันเลยผมมองอย่างนี้ครับสรุปแล้วคือสิ่งที่เราเจอเป็นใครอะไรยังไงก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ไม่รู้ครับอ้าวเออเออก็อาจจะเป็นโยมปริศนามากเลยครับเขาแต่งตัวยังไงฮะเราเห็นปะใส่เสื้อแขนสั้นเสื้อสีอะไรตัดผมสั้นใส่เสื้อลายสก็อตสีเขียวสีเขียวหรือสีฟ้าเนี่ยเห็นหน้าเห็นตาเขาชัดไหมครับอะไรนะครับเห็นหน้าเห็นตาเขาชัดไหมครับเป็นคนวัยกลางคนอายุประมาณ4040เกือบ50ประมาณนี้อ้าวแล้วเล่าเรื่องนี้ให้กับคฤหัสถ์คนนั้นฟังมั้ยให้ญาติให้โยมที่คนแก่ๆที่ไปวัดฟังครับเขารู้จักมั้ยเขาก็สันนิษฐานแค่ว่าอาจจะเป็นเจ้าวาดองค์กรผมก็บอกว่าวิ่งไม่แก่นะไม่ใช่ไม่แก่ถึงขนาดหลวงพ่อนะประมาณ40นี่แหละผมบอกอย่างนี้ไม่ก็เราอธิบายเขาฟังว่าเขาไม่ได้แต่งเป็นพระนี่สิ่งที่เราเจอใช่ครับเออใช่ครับนะครับก็เลยยังไม่รู้ว่าเขาก็บอกมาแค่นี้ก็เลยไม่รู้เลยครับแต่ยืนยันว่าไม่ได้ฝันนะไม่ฝันผมขยี้ตาผมยีตาจนแสบตาหมดเลยครับว่าไม่ฝันแน่ๆขนาดหลวงพ่อเดินเข้ามาบอกเอ้ามอมทำวัดผมยังอ้อครับผมยังลุกขึ้นไปทำวัดเลยนะครับอยากอาจจะเป็นที่คุณแจ็คบอกก็ได้เขาเหมือนเขามาทดสอบพระใหม่มาขอส่วนบุญอะไรอย่างนี้ถ้าเราเชื่อนะถ้าเราเชื่อในเรื่องของพระใหม่ที่มักจะมีบุญนะครับคนที่จะบวชคนที่จะรับปริญญาคนที่จะแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับโอเคเป็นอย่างนั้นก็ได้ได้ครับคุณแจ็คยังไงขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะครับผมนะขอมีขออีกนิดนึงได้ไหมฮะคือผมมีความเชื่อว่าผมได้ยินพวกพี่ๆหรือใครที่โทรมาเล่าเรื่องผีนะครับผมมีอีกเรื่องนึงที่เคยเจอแต่เดี๋ยวผมเอาว่าออกไปเล่าอีกวันหน้าละกันได้ครับเดี๋ยวเป็นครั้งหน้าครับผมเขาบอกว่าผีเข้ามาในบ้านนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยครับผมบอกว่าเหมือนกับเราเป็นเจ้าของบ้านผมจะบอกเสมอว่าบ้านหลังเนี้ยเป็นของผมที่ตรงเนี้ยเป็นของผมผมไม่อนุญาตให้ใครก็ตามเข้ามาครับนี้ครับแล้วผมก็ไม่เคยเจอเลยนะครับอ้าวนี่กำลังจะพูดถึงหมายถึงว่าผีที่อยู่ในบ้านอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับใช่คือตกลงไม่เคยเจอเลยหรือกำลังจะมีเรื่องต่ออีกมีแต่ไว้รอบหน้าเอางงเลยเอาให้ฟังอ้าวได้เดี๋ยวค่อยมาว่ามาทยอยกันอีกทีนึงกันนะครั้งแรกตื่นเต้นมากโอเคได้ครับคุณแจ็คยังไงขอบคุณมากๆเลยครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ